ในแดงอัสซอล่าไมโครฟิลลานี่นะคะมีประโยชน์มากมีโปรตีนสูงนะคะเหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยังมีไนโตรเจนค่อนข้างที่จะสูงการเลี้ยงไหนแดงนะคะสามารถเอาไปต่อยอดได้สามารถนำไปอัดเม็ดเพื่อที่จะไปเป็นปุ๋ยนะคะเพื่อสะดวกในการใช้ปรับโครงสร้างดินนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกพืชอินทรีย์นะคะเหมาะมากๆเลยสามารถที่จะนำไปตากแดดเพื่อจะเก็บไว้ใช้ได้ด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบนนะคะเบนเบญจพิธค่ะฟาร์มแหน่แดงอุดรค่ะพิกัดฟาร์มนะคะอยู่ที่บ้านอีเลียนค่ะตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะที่ไปที่มาด้วยความที่เจอปัญหานะคะเรื่องอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราคอนโทรลไม่ได้ก็เลยค้นพบว่าแหน่แดงมีโปรตีนค่อนข้างที่จะสูงเบนก็เลยไปศึกษาแล้วก็หามาเพาะเลี้ยงแหน่แดงนี้นะคะสายพันธุ์เกษตรของกรมวิชาการเกษตรหรืออีกชื่อนึงก็คือแหน่แดงอัสซอล่าไมโครฟิลล่าค่ะตอนแรกได้พันธุ์มาจากคนรู้จักนะคะแบ่งปันมาประมาณ1ขีดค่ะการที่เราจะเลี้ยงแหน่แดงเราสามารถเลี้ยงในภาชนะที่น้ำขังจะเป็นกะละมังวงบ่อซีเมนต์หรือว่าบ่อพลาสติกหรือว่ากระชังบกก็ได้ค่ะเลี้ยงง่ายๆเลยน้ำที่ใช้เลี้ยงนะคะสามารถใช้ได้ทั้งน้ำประปาน้ำบาดาลน้ำบ่อน้ำสระน้ำฝนนะคะได้หมดเลยค่ะในการเลี้ยงนะคะการใส่ธาตุอาหารก็คือปุ๋ยคอกนะคะจะเป็นปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่หรือว่าขี้หมูก็ได้นะคะที่เป็นมูลสัตว์นะคะเคล็ดลับในการเพาะเลี้ยงนะคะ1นะคะก็คือเราจะเติมธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปด้วยนะคะและอีกอย่างนึงช่วงนี้จะเป็นหน้าหนาวความชุ่มชื้นในอากาศค่อนข้างที่จะน้อยเราก็จะมีการฉีดน้ำเพื่อที่จะให้มีความชุ่มชื้นหน้าผิวน้ำแล้วก็ทำให้เขาเขียวขยายตัวเร็วค่ะภายใน10วันสามารถนำไปใช้ได้อายุของแหน่แดงก็อยู่ได้นานอยู่ที่ธาตุอาหารของตัวน้ำที่เราเลี้ยงนะคะแต่หลักๆแล้วทางฟาร์มจะเลี้ยงไม่เกิน3อาทิตย์พอดีมันจะทำให้ตัวแหน่แดงอ่อนแล้วพร้อมที่ไปขยายพันธุ์แล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะชอบด้วยค่ะปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงแหน่แดงหนึ่งก็คือตัวหนอนชอบลงมากเพราะว่าเขามีโปรตีนค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็ทางฟาร์มถ้ามีหนอนลงเราก็จะนำไปตากออกทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่ไปตากแดดเพื่อจะไปใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืชของทางฟาร์มค่ะอยากแนะนำมือใหม่ที่จะลองเลี้ยงแหน่แดงดูนะคะก็คือให้ทดลองเลี้ยงในกะละมังก่อนการเลี้ยงในกะละมังก็คือเราเตรียมน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกสามารถปล่อยแหน่แดงในกะละมังนะคะพอขยายนะคะเราสามารถที่จะนำแหน่แดงในกะละมังนะคะไปขยายต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะทำบ่อใหญ่ได้นะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้ทดลองด้วยนะคะได้เรียนรู้เขาด้วยว่าการเจริญเติบโตของเขาเป็นยังไงธาตุอาหารเขาต้องการปริมาณเท่าไหร่เพื่อนๆสามารถลองเลี้ยงในกะละมังก่อนได้ค่ะสำหรับมือใหม่นะคะช่องทางการตลาดนะคะ1ช่องทางแรกก็คือออนไลน์ค่ะแล้วก็ออฟไลน์นะคะค่ะขายทางเพจนะคะเพจแหน่แดงอุดรค่ะช่วงนี้นะคะจำหน่ายแหน่แดงอยู่ที่3กิโลร้อยนะคะรับหน้าฟาร์มค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการให้จัดส่งก็บวกค่าจัดส่งไปค่ะรายได้จากการขายแหน่แดงช่วงนี้นะคะก็ได้เรื่อยๆค่ะไม่เยอะมากแต่เราอาศัยแหน่แดงของเราไปใช้นะคะทั้งเป็นปุ๋ยแล้วก็ไปเป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะเป็นอาหารไก่พันไข่แล้วก็ตัวน้องหอยของเรานะคะฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่สนใจอยากเลี้ยงแหน่แดงนะคะสามารถเลี้ยงได้ง่ายๆโดยการเตรียมนะคะอุปกรณ์ไม่มีเยอะค่ะแค่มีกะละมังนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็หนามนะคะสามารถที่จะเลี้ยงแหน่แดงได้แล้วค่ะเพราะว่าแหน่แดงนี่นะคะขยายเร็วมากเลยแหน่แดงอัสซอล่าไมโครฟิลล่านี่นะคะมีประโยชน์มากค่ะมีโปรตีนสูงนะคะเหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเลยนะคะที่กินพืชนะคะแล้วก็ยังมีไนโตรเจนค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะคะได้ผลมาจากกรมวิชาการเกษตรที่วิจัยมาแล้วนะคะว่าดีทั้งกับพืชแล้วก็กับสัตว์เลี้ยงค่ะการเลี้ยงแหน่แดงนะคะสามารถเอาไปต่อยอดได้นะคะก็คือ1สามารถนำไปอัดเม็ดเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยนะคะเพื่อสะดวกในการใช้นะคะปรับโครงสร้างดินนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกพืชอินทรีย์นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็2นะคะสามารถที่จะนำไปตากแดดเพื่อจะเก็บไว้ใช้ได้ด้วยค่ะการตากแดดแหน่แดงแห้งนะคะสามารถที่จะไปผสมกับดินนะคะปลูกในกระถางในกระสอบหรือว่าจะเป็นพืชยกแค่นะคะเพื่อที่จะเพิ่มนะคะไนโตรเจนนะคะแทนปุ๋ยยูเรียให้กับพืชเราได้ค่ะสนใจนะคะสามารถทักมาที่เพจนะคะแหน่แดงอุดรแล้วก็โทรนะคะเบอร์โทรค่ะ0958839597ค่ะ